สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2563นะคะอยู่กับดิฉันคณางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็หลากหลายช่องทางนะครับในการที่จะอยู่ด้วยกันจะผ่านหน้าจอทีวีก็ได้แอปพลิเคชัน True ID ก็รับชมได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็น Facebook ก็เจอกันใน TNN Live ครับถ้าเป็น YouTube เจอกันใน TNN Online นะครับเช่นเดียวกันช่องทาง LINEสแกนตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่า @tnn online ก็ได้เหมือนกันนะครับหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมข่าวสารครับใช่ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะถ้าไปดูตลาดต่างประเทศก็มีทั้งบวกทั้งลบสลับกันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหญ่ๆสักเท่าไหร่นะคะซึมซับกันเมื่อคืนนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะที่ประกาศกันออกมาจริงๆไฮไลท์ของสัปดาห์นี้คือนอนฟาร์มเพโรลนะคะที่จะประกาศกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นอเมริกากำลังลุ้นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโอ้อันนี้จะออกหรือจะไม่ออกจะเป็นความหวังหรือจะเป็นหายนะของนักลงทุนนะเออนะก็กำลังติดตามกันอยู่เลยทีเดียวนะคะไปดูภาพรวมก่อนค่ะตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนนี้ปรับตัวบวกขึ้นไปนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองดาวโจนส์ค่ะไป 0.13% S&P 500บวกไป 0.53% แล้วก็ Nasdaqบวกได้ดีนะคะ 1.42% เมื่อคืนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่บอกก็คือมีดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐนะคะเดือนกันยายนเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขน้อยกว่าเดือนสิงหาคมก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่การใช้จ่ายส่วนบุคคลนะคะซึ่งเป็นผู้บริโภคของอเมริกาเนี่ยเดือนสิงหาอยู่ที่ 1% น้อยกว่าเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1.5% แล้วคนอเมริกันเนี่ยสัดส่วนเศรษฐกิจเขาพึ่งพาการบริโภคในประเทศค่อนข้างเยอะตัวเลขนี้ออกมาไม่ค่อยดีก็กดดันบรรยากาศภาพรวมการลงทุนนะคะอย่างที่บอกคือรอดูคืนวันนี้นะคะนอนฟาร์มเพโรนะคะการจ้างงานนอกภาคเกษตรตลาดคาดว่า 850,000 ตำแหน่งแล้วก็อัตราการว่างงานจะอยู่ที่ 8.2% ดูว่าจะออกมาแบบนี้หรือเปล่าถ้าต่ำกว่านี้ก็อาจจะส่งให้บรรยากาศนั้นไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ต้องลุ้นด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของวงเงินคืนที่บอกว่าถ้าออกมาเยอะในการกระตุ้นเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐนะครับคือก็จะเป็นข่าวดีไปทั้งโลกแหละเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็จะคึกคักขึ้นแล้วสหรัฐเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกเลยก็ต้องดูจะออกมาเท่าไหร่เพราะว่ารีพับลิกันบอกว่าเอา 1.5 ล้านล้านก็พอแต่เดโมแครตบอกอยากจะได้ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีกับเศรษฐกิจโลกอาจจำง่ายๆเลยละกันนะครับก็รอลุ้นว่าจะออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าคืออย่างเงินช่วยเหลือเนี่ยก็ทะเลาะกันมาตลอดจะเอาเท่าไหร่ละ600หรือ300เหมือนครึ่งๆเลยแต่ถ้าเกิดเงินก็คล้ายๆเวลาบ้านเราให้เงินผู้มีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่จะมีออกมาเนี่ย คือเงินจะไปสู่มือประชาชนได้เร็วมากแล้วก็เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วถ้าเยอะก็แปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะดีแต่อันนี้ก็ต้องรอดูฮะว่าเขาจะให้เท่าไหร่ใช่คือผ่านในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ไม่มีปัญหาเพราะว่าส.ส.ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเดโมแครตนะคะก็ได้ไป214ต่อ207ผ่านร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแต่จะต้องมาเข้าในส่วนของวุฒิสภาซึ่งอันนี้เนี่ยรีพับลิกันครองเสียงข้างมากรีพับลิกันไม่อยากได้ 2.2 ล้านล้านอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วในชั้นของวุฒิสภาจะผ่านหรือเปล่านะคะ 2.2 ล้านล้านเนี่ยโอ้โหได้ทั้งเงินช่วยเหลือเวลาตกงานภาคธุรกิจก็จะมีโปรแกรม PPP นะคะ Paycheck Protection Programซึ่งหลายธุรกิจนะตอนนี้รอเงินแบบนี้อยู่เขาบอกว่าถ้าไม่มีเข้ามาคุณอ๋องต้องปลดคนอีกรอบหนึ่งใช่ครับก็ดูดีครับ PPP เขาไม่เหมือนเรานะของ Paycheck Protection Program นะของเรา Public Private Partnership นะร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่1ตุลาคมมีอุตสาหกรรมหนึ่งเขาบอกเขาเอาแน่สายการบินฮะเพราะสายการบินเนี่ยคือของสหรัฐเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือไปแล้วใช่ค่ะรัฐบาลก็บอกเอาเงินช่วยเหลือไปแต่คุณห้ามปลดคนนะก่อนเดือนกันยายนเมื่อวานนี้ตุลาคมเข้าไปแล้วฮะก็เริ่มมีข่าวปลดคนออกไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีการเพิ่มการช่วยเหลือให้กับอุตสาหกรรมการบินเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวก็ต้องรอดูเพราะหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าเงินภาครัฐประคับประคองใช่ค่ะแต่ว่าที่ปรับตัวขึ้นไปสวนทางก็คือราคาทองคำนะคะเมื่อคืนนี้ราคาทองกลับมายืนเหนือ 1,900 เหรียญได้อีกรอบหนึ่ง หลังจากที่ตกลงไปต่ำกว่า 1,900 นะคะเมื่อคืนนี้บวกไป20เหรียญ นะคะสำหรับราคาทองคำ 1% กว่าๆนะคะโคเม็กซ์นั้นปิดที่ 1,916.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นเองเพราะเศรษฐกิจตัวเลขไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีใช่แต่ว่าก็ดีตรงที่นักลงทุนไทยหลายท่านไปร้านทองกันตอง2,000กว่าไปขายกันหมดเลยแล้ว
ือว่าดีจริงๆฮะก็ถ้าเกิดใครซื้อก่อนหน้าก็อาจจะมีโอกาสทำกำไรอีกรอบหนึ่งส่วนหุ้นกันบ้างครับบ้านเรานี่โอ้โหก็เรียกว่าหลังจากหลุดพันสามมาก็ค่อนข้างแย่มาตลอดนะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อีกโอ้นี่เราเสี่ยงกันมาตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภายันตุลาคมเลยนะครับก็ทางบล.ไทยพาณิชย์ครับคุณสุกิจอุดมสิริกุลก็บอกว่าเดือนนี้ตลาดหุ้นไทยครับยังเจอปัจจัยลบหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการระบาดรอบ2ในหลายประเทศการชะลอการลงทุนนะครับนักลงทุนเขาดูก่อนว่าเลือกตั้งจะเป็นยังไงในสหรัฐใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนในบ้านเราก็มีเรื่อง NPL ของสถาบันการเงินครับก็เลยมองว่าแนวรับ 1,200 มีโอกาสได้เห็นอีกโอ้โหนี่เยอะนะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดรวมปัจจัยทั้งหมดเข้ามาครับก็ชัดเจนมากขึ้นตลาดก็รับรู้ไปบางเรื่องอยู่แล้วล่ะก็มีโอกาสรีบาวกลับขึ้นมาได้ 1,300 จุดภายในสิ้นปีครับแล้วพอรวมโควิด-19 อาจจะมีโอกาสคลี่คลายก็เลยมีโอกาสจาก 1,300 ถ้าคลี่คลาย 1,400 จุดมีโอกาสเกิดแปลว่าอะไรถ้าจะไป 1,200 แล้วก็คาดหวังว่าในอนาคตจะไป 1,400 นี่แหละโอกาสซื้อเลยนะฮะนี่คือมุมมองจากไทยพาณิชย์นะคะส่วนโนมูระพัฒนสินให้น้ำหนักเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะในสหรัฐอเมริกาบอกว่าเนี่ยเป็นความเสี่ยงนะคะที่จะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนแล้วก็ถ้าไบเดนได้อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็จะมีผลกดดันเรื่องของดัชนีเพราะว่าไบเดนเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดในการขึ้นภาษีบุคคลธรรมดาสู่ระดับ 39.6% นิติบุคคลสู่ระดับ 28% แล้วก็จะลดการผูกขาดบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐด้วยนะคะส่วนปัจจัยในประเทศในมุมมองจากโนมูระพัฒนสินเนี่ยบอกว่าตัว GDP ของแบงค์ชาติ GDP ไทยที่แบงค์ชาติมองเนี่ยมันดูเหมือนมีความเสี่ยงที่จะลงได้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปมีผลต่อการประมาณการกำไรตลาดในปีหน้านะคะตอนนี้ประเมินกำไรตลาดที่59บาทต่อหุ้นปีหน้า74บาทต่อหุ้นวางเป้าดัชนีปีนี้ 1,200 จุดนะคะแล้วก็ปีหน้า 1,370 จุดนะคะ นี่คือโนมูระพัฒนสินก็คล้ายๆกันนะก็มีโอกาสซื้อที่ 1,200 ได้นะครับส่วนทาง Trinity ครับก็มองว่ากรอบอยู่ 1,190 ถึง 1,270 จุดนะครับอันนี้เขาไปอ้างอิงกับ Forward PE กันแล้วกันว่าแต่ EPS หมายถึงว่าตัวกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยต้องไม่โดนปรับลดอีกนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่โดนปรับลดจะอยู่กรอบประมาณนี้แล้วก็มองว่าตลาดหุ้นเดือนนี้จะผันผวนแรงขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เองบ้านเราก็กลับมาใช้เกณฑ์ช็อตเซลล์ตามปกติแล้วแล้วก็ยังเตรียมเจอเรื่องการประกาศผลประกอบการของไตรมาส3ออกมาด้วยซึ่งทางทรินิตี้ก็บอกว่ามีโอกาสที่จะผิดหวังเหมือนกันซึ่งงบไตรมาส3เองแนวโน้มกำไรปีหน้าอาจจะต้องโดนหั่นประมาณการนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังมีหุ้นแนะนำอันนี้เป็นของเรามี3บริษัทครับเอาไทยพาณิชย์ก่อนละกันก็เขาขอ defensive stock ครับพวกกลุ่มอาหารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หุ้นที่เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะค่ะส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนี่มาเป็นรายตัวเลยนะคะก็ให้มาหลายตัวเลยทีเดียว TU CPF KCE Hana BDMS XOGFPT แล้วก็เซเป้ค่ะส่วน Trinity ก็มี10หุ้นเด่นเหมือนกันนะฮะมี Asian Chayo IchiiLink Jmart PRM PTG ST GT UTP แล้วก็ Vice นะฮะค่ะอันนี้ดูสังเกตจากหุ้นแนะนำนี่หลายบริษัทหลักทรัพย์ค่ะเลี่ยงหุ้นใหญ่หมดเลยนะเลี่ยงหมดเลยนะฮะปกติเวลาแนะนำต้องมีประเภทสถาบันการเงินพลังงานติดโผค่ะตอนนี้นี่เลี่ยงหมดเลยใช่ก็อาจจะด้วยหลายปัจจัยนะช็อตเซลล์ก็กลับมาแล้วก็เศรษฐกิจมันยังฟื้นตัวไม่เต็มที่คือตอนนี้หลายคนบอกว่าเลือกหุ้นเนี่ยยากมากๆต้องดูเป็นรายตัวจริงๆแล้วก็ดูสตอรี่ของแต่ละตัวด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นเล็กๆกลุ่มอาหารอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นดิเวอร์ซีฟหรือแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมนะแข็งแกร่งเมื่อเทียบขาลงนะฮะนะส่วนภาพของดัชนีสิ้นปีปกติเราก็จะได้ยินผลการสำรวจว่าสิ้นปีดัชนีจะไปที่เท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมองกันควรจะดีแต่ปรากฏว่าปีนี้นะคะก็ดูเหมือนหุ้นไทยเนี่ยจะถูกประเมินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะมาไล่ดูกันเพราะว่านี่เป็นการสำรวจโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนนะคะเขาก็มีการประเมินการคาดการณ์กันว่าเป้าหมายดัชนีณวันสิ้นปี2563คาดการณ์กันว่าดัชนีเฉลี่ยที่ระดับ 1,300 จุดนี่ลดลงจากผลการสำรวจเมื่อไตรมาสที่3คือไตรมาสที่3สำรวจแล้วบอกว่าสิ้นปีจะอยู่ที่ 1,383 ก็ลงมา80กว่าจุดด้วยกันนะคะจุดสูงสุดของเซ็ตอินเด็กซ์ในช่วงสิ้นปีนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนคาดการณ์กันว่าดัชนีจะอยู่ที่ 1,347 จุดนะคะผู้ตอบแบบสอบถาม 70.59% คาดว่าดัชนีจะทำจุดสูงสุดได้ก็คือเต็มที่แม็กซ์สุดเลยคุณอ๋องคือ 1,400 จุดนะคะมีเพียงประมาณแค่ 23.53% เท่านั้นที่มองว่าเซตจะอยู่ที่ 1,201 ถึง 1,300 คือเอาละอย่างน้อยๆเขาบอกว่าสูงสุดยังมีโอกาสไปถึง 1,400 ได้แต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ย 1,300 นิดๆก็กลางๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูที่บอกไปจุดต่ำสุดคือแต่ดูกรอบก็จะค่อนข้างกว้างใช่ค่ะแปลว่าถ้าจับจังหวะ
พอเป็นพอได้เนี่ยลงไปก็น่าซื้ออยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะนะคะก็มีพอร์ตการลงทุนนะคะที่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนแนะนำก็คือว่าตอนนี้เงินสดต้องติดพอร์ตไว้เลยนะคะ 20% แล้วที่เหลือนะคะก็จะมีกองทุนตราสารหนี้ 18% นะคะแล้วก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปลงในหุ้นไทยหรือว่ากองทุนหุ้นไทย 21% รองลงมาก็คือแนะนำให้ลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือว่ากองหุ้นต่างประเทศ 20% แล้วก็แบ่งเงินเอาไว้ในทองคำรวมถึงกองรีดนะคะในสัดส่วนสินทรัพย์ละ10% แล้วก็มีหุ้นเด่นแนะนำ อยู่ด้วยเหมือนกันเขาน่าจัดเรียงมาตามอักษรให้เลยนะมี Advance ครับเขาความต้องการใช้สมาร์ทโฟนสูงแล้วก็ New Normal ด้วย2เป็น BDMS ครับผู้ป่วยคนไทยน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปัจจัยจากฤดูกาลนะครับแล้วก็หลายคนก็ให้ความเชื่อมั่นหลังจากมีโควิด19ที่บ้านเราค่อนข้างดีมากก็น่าจะมีคนเชื่อแล้วก็มารักษาในบ้านเราอีกเยอะมี CPO ครับน่าจะดีขึ้นนะฮะหลังจากโควิดแล้วก็เรื่องของการที่ขยายการลงทุนไปต่างประเทศทั้งที่ลาวทั้งที่กัมพูชาด้วยอีกตัวนึงก็จะเป็นฮาน่าฮะเพราะว่าเศรษฐกิจจีนก็เริ่มฟื้นแล้วด้วยแล้วก็เงินบาทตอนนี้โอ้โหค่อนมาที่ทางอ่อนเหมือนกันก็จะส่งผลดีกับการส่งออกด้วยนะฮะใช่ค่ะนะคะก็เป็นภาพรวมของการลงทุนนะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะมีผลด้วยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะจะมาดูการลงทุนในหุ้นอีคอมเมิร์ซทั่วโลกตัวเลข9เดือนเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ